สวัสดีครับเพื่อนครับผมเออดูโน่นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้งาน ESP8266 นะครับโหนด MCU เพื่อควบคุมการสั่งอุปกรณ์วันนี้ตัวอย่างจะเป็นหลอดไฟ2ดวงนะครับแล้วก็การอ่านค่าอนาล็อกตัวนี้จะเป็นโหนด MCU ตัวนี้จะเป็น Wi-Fi โมดูลนะครับสามารถรับคำสั่งได้นะครับจากทุกที่ทั่วโลกนะครับที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับ ก็จะมีส่วนที่ใช้งานร่วมกันก็คือแอปพลิเคชัน Bring นะครับแล้วก็ตัว ESP8266 ตัวนี้นะครับ ซึ่งเราจะต้องมาทำการ Connect เข้าด้วยกันนะครับครับในส่วนของตัว ESP8266 นะครับก็จะมีขาใช้งานนะครับตามที่โชว์ในบล็อกตัวนี้นะฮะตัวนี้มีความสำคัญนะครับเพื่อนเพื่อนต้องดูแล้วก็อาจจะเอาไปอ้างอิงนะครับในการเขียนโปรแกรมครับส่วนแรกนะครับในส่วนของบอร์ด ESP8266 นะครับในสเก็ตของเราในจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนต้องไปแอดเข้ามาก่อนนะครับก็ไปที่สเก็ตนะครับไฟล์นะครับ preference นะครับแล้วเพื่อนเพื่อนต้องก๊อปนะครับทั้งหมดนี้นะครับเดี๋ยวต้องพิมพ์ตามนี้เลยนะฮะแล้วก็วางลงในช่องนี้นะครับเสร็จแล้วก็เราก็ทำการคลิกโอเคไปจากนั้นก็ไปที่ทูลนะครับไปที่บอร์ดแล้วก็บอร์ดเมนเจอร์นะครับจากนั้นก็รอจนกว่าจะมีช่องให้เราใส่ตรงนี้นะจากนั้นก็พิมพ์ ESP นะครับเห็นว่าข้างล่างจะมี ESP8266 ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็เราก็เลือกไปแล้วเราก็คลิก Install นะครับตัวนี้ของผมมีแล้วนะครับเขาเลยขึ้นคำว่า Remove คือดึงหรือถอดออกนะครับอันนี้ก็ให้เพื่อนๆคลิก Add เข้าไปแล้วก็รอสักพักนะครับใช้เวลาก็น่าจะเกือบครึ่งชั่วโมงนะถ้าอินเทอร์เน็ตไม่แรงพอนะโอเคก็นะครับเป็นอันเสร็จนะครับในการแอดบอร์ดตัวนี้นะครับแล้วเราก็จะเห็น ESP8266 ขึ้นมาในส่วนของ Sketch Tool ตัวนี้นะอันนี้สำคัญนะโอเคเสร็จแล้วนะครับในส่วนของ Bring นะครับในส่วนของโปรแกรมแอปพลิเคชันนะครับ Bring เนี่ยเพื่อนต้องไปแอดมาจาก Play Store นะครับ Play Store แล้วก็พิมพ์คำว่า Bring นะครับก็จะขึ้นมานะครับ BLYNK นะครับบิงขึ้นมานะครับตัวนี้นะก็โหลดเหมือนโหลดแอปทั่วไปนะครับโหลดมาก่อนนะโอเคส่วนได้แล้วนะครับพอได้ตัวบิงนะครับมาที่มือถือของเรานะครับเราก็จะเห็นเป็น ไอคอนของบิงขึ้นมานะแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับcreate new project นะครับก็นะครับให้เลือกเป็นบอร์ดอะไรครับชุดที่ไว้ก็เป็น ESP8266 โปรแกรมนะโปรเจกต์เราตั้งชื่อว่าเทสต์1นะครับSelect Hardware นะครับจะเป็น connect ผ่าน Wi-Fi นะครับแล้วก็เลือก create ไปจากนั้นนะครับตัวนี้เขาจะส่งโค้ดโทเค็นนะครับเอาโทเค็นไปที่อีเมลของเรานะครับ
แล้วก็ไปรอนะครับตัวนี้ส่งเมลไปแล้วจากนั้นเราก็ต้องสร้างปุ่มของเราไว้รอนะผมจะสร้าง2ปุ่มเพื่อเปิดปิดหลอดไฟ2ดวงนะอันนี้เราเลือกเป็น Dalton Output GP 1ก็คือขาที่1นะครับให้เลือกเป็นสวิตช์นะเป็นแบบสวิตช์LED 1นะส่วนของปุ่มที่2นะครับก็ทำคล้ายๆกันนะแต่เราเลือกเป็น GP 3นะครับเนื่องจากว่าเราคอนเน็กต์อยู่กับขาที่3นะผมก็ตั้งเป็น LED 2ตัวต่อไปก็คือตัวกราฟนะครับแค่นี้เราก็กราฟนี้ให้เลือกเป็นอนาล็อก0นะครับอนาล็อกมีตัวเดียวนะจากนั้นนะครับเราก็ไปที่อีเมลของเรานะครับที่บอกเพื่อนๆไว้นะครับเขาจะให้โทเค็นนัมเบอร์ของเรามาในจุดตรงนี้นะครับให้เราก๊อปปี้ไปทั้งหมดเลยนะครับเราก็นำตัวเลขตัวนี้นะก๊อปปี้คอนโทรล C นะจากนั้นให้เพื่อนมาคลิกที่ example bling ตัวนี้นะให้เรานำโค้ดมาลงให้เรานำโทเค็นมาลงมาวางตรงนี้นะแล้วก็นะครับโทเค็นที่เราวางไว้เขาจะมาวางตัวนี้ให้เรานะข้างล่างนะอัตโนมัตินะส่วนที่เหลือที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องใส่เดี๋ยวขอข้ามนี้ไปก่อนนะเสร็จแล้วเราก็ copy example นะ copy ไปแล้วเสร็จแล้วเราก็มาวางในสเก็ตของเราครับอันนี้ของผมจะวางเสร็จเรียบร้อยนะครับสิ่งที่เราจะต้องมาทำก็คือเราจะต้องมาใส่ path user และ password ตรงนี้นะครับของ wifi นะครับเสร็จแล้วเราก็Verify ครับ Verify เสร็จก็จะขึ้นดันนะครับแล้วก็อัปโหลดเลยนะช่วงการอัปโหลดนะครับที่บอร์ดก็จะไฟสีฟ้าก็จะกระพริบเนี่ยแสดงถึงกำลังทำการอัปโหลดนะครับที่สเก็ตก็จะขึ้นดันคอมไพล์นะครับย้อนไปก่อนที่จะอัปโหลดนิดนึงนะครับเพื่อนต้องเลือกทูลนะครับบอร์ดนะครับโน้ต MCU 1 ESP 12E โมดูลนะครับตัวนี้นะแล้วก็พอร์ตคอมอะไรก็ต้องเลือกด้วยนะพอร์ตคอม6ถ้าไม่เลือกเดี๋ยวโปรแกรมจะฟ้องว่าไม่พบนะครับพอร์ตนะครับต้องเลือกให้ขึ้นตรงนี้ด้วยนะทีนี้เรียบร้อยแล้วนะการใช้งานยังไงนะปุ่มที่1ไฟเขียวนะปุ่มที่2ไฟแดงส่วนของกราฟนะ
จะเห็นว่าขึ้นลงตามการหมุนของวอลลุ่มนะครับจะเป็นแบบเรียลไทม์นะครับเพื่อนๆก็ลองไปประยุกต์ใช้งานดูนะตัวนี้สามารถที่จะอ่านค่าได้จากทั่วโลกเลยนะถ้าเรามีเราต้องคอนเนคอินเทอร์เน็ตไว้นะก็เป็นการประยุกต์ใช้งานนะสำหรับการคอนโทรลอุปกรณ์ผ่าน Wi-Fi นะครับครับเพื่อนๆก็ลองประยุกต์ใช้งานดูนะครับสำหรับ Arduino วันนี้ก็ขอฝากวิดีโอไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ